สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุติชัยไลฟ์ครับยุ่งแน่ครับถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีหลังเลือกตั้งพฤศจิกา,กายนของปีนี้นโยบายสาหรัฐ <c oughs> ต่อพันธมิตรนาโตในยุโรปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวเมื่อวานนี้ทรัมป <c oughs> ์ไปหาเสียงเพราะตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนของการเลือกตั้งเบื้องต้นในหลายๆรัฐของพรรค Republican ด้วยของ Democrat ด้วยของ Republican นั้นทรัมป์นี่เรียกว่ากวาดไปทุกรัฐโอไฮโอไอโอวาก่อนครับไอโอวาตามมาด้วยนิวฮมเชยร์แล้วก็รัฐต่างๆไม่มีปัญหายังไงยังไงทรัมป์คงได้รับเลือกจากพรรค Republican <c oughs> ให้เป็นตัวแทนแต่ปัญหาขณะนี้คือ ทรัมปจะสามารถ <c oughs> ฟันฝ่าอุปสรรคคดีต่างๆที่คำถูกฟ้องหรือไม่สองศาลสูงสุดศาลฎีการัฐบาลกลางเนี่ย <c oughs> ของสหรัฐนั้นจะเดินตามคำพิพากษาเดิมว่าทรัมป์ไม่มีเอกสิทธิ์ในการที่จะ ได้รับการยกเว้นไม่ถูกดำเนินคดีระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งหรือไม่แต่ทรัมป์เดินหน้าหาเสียงดุกดันและหนึ่งในประโยคที่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกได้แน่นอนคือเมื่อวานนี้ขณะที่ไปหาเสียงประกาศเลยบอกว่าชาติพันธมิตรนาโตเนี่ยประเทศที่ไม่จ่ายค่า สมาชิกหรือไม่ได้จัดงบประมาณกลาโหมให้ได้อย่างต่ำสองเอร์เซ์ของ GDP ซึ่งเป็นข้อตกลงของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็สามสิบสาสิบสองประเทศแล้วเนี่ยปกติเขาจะบอกว่าทุกประเทศนั้นเอาสเอร์ซ์ของ GDP กันเป็นงบกลาโหมสำหรับนาโตแต่ทรัมป์ตั้งแต่สมัยที่เป็นประธานาธิบดียุคแรกแล้วนะครับออกมาโวยเลยว่า บางประเทศนะในนาโตเนี่ยลงขันไม่ถึง2%ของ GDP เรื่องอะไรที่สหรัฐจะยอมควักกระเป๋าไปอุ้มประเทศในยุโรปดังนั้นถ้าหากประเทศไหนไม่จ่ายหรือไม่จัดงบประมาณ2% GDP ตามข้อตกลงแล้วก็สหรัฐอาจจะถอนตัวออกจากนาโตหรืออาจจะปรับ หรืออาจจะลงโทษอะไรก็ว่าไปแต่ว่ายุคสมัยของทรัมป์อยู่สปีก็ไม่ได้ทำอะไรจริงจังเรื่องนี้คำคู่นี้ตอนนี้กลับมาแล้วแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกทรัมป์พูดลองฟังเสียงคลิปดูนะครับคลิปที่ทรัมป์ประกาศเลยบอกว่ารัสเซียอยากจะโจมตีประเทศไหนได้ทั้งนั้น ของสมาชิกนาโตนะถ้าประเทศนั้นตั้งว่าประมาณกองกลางของนาโตไม่ได้ครบตามที่ตกลงกันคือจ่ายน้อยเกินไปพูดง่ายๆคือทรัมป์บอกเลยว่า mm hmm. รัสเซียถ้าอยู่เตรียมจะโจมตีนาโตชาติไหนเนี่ยดูนะผมจะบอกให้เลยประเทศไหนที่จ่ายเงินไม่ครบเนี่ยคุณจัดก,การได้เลยเพราะว่าอเมริกาไม่มีหน้าที่จะไปปกป้องประเทศนาโตที่ไม่ยอมควักกระเป๋า เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คือปัญหาทันทีทันใดนั้นประโยคที่ออกมาเมื่อวานนี้นั้นก็ต้องถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอันตรายว่าถ้าทรัมป์กลับมานั่งทำเยยบขาวสามารถชนะเลือกตั้งต่อโจไบเดนครั้งนี้นะ่นโยบายของสหรัฐต่อพันธมิตรนี่มีปัญหาเลย มันจะไม่ยุ่งไ่ครับเพราะว่านโยบายของสหรัฐยูโรรวมกันเป็นนาโต้เนี่ยสนับสนุนยูเครนอยู่นะสะกัดสงครามของรัสเซียที่บุกเข้ามาในยูเครนส่งทั้งเงินทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ประชุมทุกครั้งก็ใช้คำว่านาโต้เป็นหลักและ ปัญหาใหญ่ที่รัเสเซียโจมตียูเครนแล้วบอกว่าฉันต้องส่งทหารเข้าไปยูเครนก็เพราะว่ายูเครนทำท่าจะเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกของนาโตด้วยมิหนำซ้ำยังมีฟินแลนด์สวีเดนที่สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตใหม่ที่ทำให้รัเสเซียโกรธว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ในเมื่อกับฟินแลนด์กับสวีเดนรัเสเซียมีสัมพันธ์ที่ดีมาตลอด การที่สองประเทศนี้กระโดดเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตนั้นแสดงว่าอเมริกาและยุโรปอื่นๆนั้นเข้าไปชักชวนใส่ไฟกล่าวร้ายรัสเซียก็เลยจึงรับเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตตอนนี้ก็มี32ประเทศแล้วความสำคัญของนาโตนั้นสำหรับโลกตะวันตกก็คือ เป็นกองกำลังที่รวมตัวกันต้องเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกและสกัดกั้นรัเสเซียไม่ให้โจมตีประเทศอื่นๆประธานาธิบดีปูตินก็ประกาศให้สัมภาษณ์กับพิธีกรคนดังอดีต Fox News Tucker c เกอร์ n บอกว่าไม่มีเสียไม่เคยมีเจตนาใดๆที่จะโจมตีประเทศในนาโตโดยเฉพาะอย่างโอลนด์ and, ซึ่ง มีชายแดนติดกับยูเครนยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าโปลแลนด์โจมตีรัเสเซียก่อนกูตินพยายามจะบอกว่าใส่ร้ายรัเสเซียนะที่บอกว่าถ้าหากทางนาโตไม่ระงับยับยั้งศึกสงครามรัเสเซียในยูเครนแล้วก็ก็อาจจะทําให้รัเสเซียต้องบุกต่อยึดประเทศอื่นโดยเฉพาะที่เป็นสมาชิกนาโต โปแลนด์เนี่ยมีพรมแดนติดกับยูเครนเลยแต่ปูตินบอกกับพิธีกรอเมริกันคนนี้บอกโน no, ไม่มีเราไม่ได้คิดอะไรที่จะไปโจมตีประเทศไหนในนาโตเราเนี่ยต้องการให้ยูเครนหยุดคิดที่จะร่วมนาโตเท่านั้นเพราะว่านาโตใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการคุกคามภัยรัสเซียต่างหาก แต่พอทรัมป์พูดว่าชาตินาโต้ไหนไม่จ่ายเงินครบตามที่ตกลงกันกองกลางแล้วก็รัสเซียอยากซัดใครที่เป็นสมาชิกนาโตททำได้เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเปิดทางนะยังให้คายด้วยบอกว่าเอาเลยผมจะไปบอกรัสเซียว่านาโต้ชาติไหนไม่จ่ายเงินไม่ลงขันเนี่ยซัดเลยพูดอย่างนี่ โลกก็ปั่นป่วนวุ่นวายสิครับถ้าลองฟังคลิปดูนะครับว่าที่ไปพูดแคมเปญที่เซาท์ c คโรไลนาเมื่อวานนี้นั่นเนี่ยคือยังไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่ไปหาเสียงปูทางเอาไว้ก่อนที่รัฐเซาท์คโรไลนาซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสำคัญของรีพับลิกันที่จะประกาศสนับสนุนทรัมป์ให้เป็นตัวแทนของพรรคแต่เพียงผู้เดียว of the presidents of a big country stood up said well sir uh, if we don't pay and we're attacked by russia will you protect us i said you didn't pay you're delinquent he said yes let's say that happened no i would not protect you in fact i would encourage them to do whatever the hell they want you got to pay <laughs> of the presidents of a big country stood up said well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, uh, if <laughs> we don't pay <laughs> and we're attacked <laughs> 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 by Russia... A good of a big country in Europe told ท่านครับถ้าประเทศผมเนี่ยไม่ได้จ่ายหรือไม่ได้จัดงบประมาณกลาโหม2%ลงขันกลางให้กับนาโตนเนี่ยอเมริกายังจะปกป้องเราไหมในกรณีที่เราถูกโจมตีทรัมป์บอกผมก็บอกเข้าไปเลยออก็อย่างนี้แปลว่าคุณเบี้ยวใช่ไหมล่ะคุณไม่จ่ายใช่ไหมล่ะเราไม่ปกป้องคุณหรอกมิน้ำซ้ำนะทรัมป์บอกผมเนี่ยยังจะบอกรักเสเซียเลยว่า อยากจะทําอะไรกับประเทศนี้ทําไปเลยอยากทําก็ทําไปเลยคืออยากจะโจมตีสมาชิกแนวต้วประเทศไหนถ้าเขาเนี่ยไม่ลงขันเท่ากับว่าประมาณที่เราตกลงกันไว้เนี่ยขอให้รัสเซียทําอะไรกับประเทศนั้นก็ได้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็แน่นอนเลยครับว่าโลกมาต้องปั่นป่วนแน่นอน whatever the hell they want หมายความว่าเอาอยเงินก็ว่าไปเลยซัดไปเลยอื นี่คือความเสี่ยงที่ว่าพันธมิตรนาโตซึ่งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองถือว่าเป็นกองกำลังรวมตัวกันที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโลกตะวันตกเป็นเสาหลักทางการทหารของสหรัฐกับยุโรปเพราะว่าชื่อเต็มคือเป็น องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือแอตแลนติกมหาสมุทรอลนติกเหนือยุโรปกับอเมริกาตอนที่ตั้งนั้นก็คือจุดประสงค์เพื่อสก,กัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียตอนที่สาภาพโซเวียตล่มสลาย1991ปูตินก็พูดเรื่องนี้ตอนนั้นปูตินบอกนะบอกว่าได้บอกกับบิลคลินตันประธานาธิบดีสหรัฐขณะนั้นว่า เออนี่สาภาพสเวตล่มสลายแล้วสงครามเย็นจบแล้วรัสเซียสนใจจะเข้าร่วมนาโต้ท่านเห็นยังไงปูตินอ้างว่าบิลคลินตันคุยกันตอนบ่ายคุยกันตรงน,นี้แหละที่แคมบรินนี่แหละทำเนียบประธานทิพดีรัสเซียนี่แหละปูตินบอกว่าคลินตันบอกตอนบ่ายว่าได้ไม่มีปัญหาแต่พอโตกเย็นปูตินบอกคลินตันมา บอกว่าเฮ้ยผมคุยกับทีมผมแล้วไม่ได้วะให้รัสเซียมาร่วมนาโตไม่ได้วะหลังจากนั้นปูตินบอกเราถูกหักหลังคุณต้มเราเพราะว่าคุณบอกเลยว่านาโต้ NATO, หลังจากสาภาพสวีเวล่มสลายจะไม่มีการขยายสมาชิกภาพมาทางตะวันออกอีกเพื่อไม่ให้รัสเซียรู้สึกถูกคุกคาม ไม่ให้รัสเซียร่วมแล้วยังไม่เป็นไรยังจะต้องแสดงว่าจะไม่คุกคามรัสเซียที่ไหนได้ปูตินบอกคุณขยายถึงห้าครั้งห้าระลอกและชายแดนของสมาชิกนาโต้ก็มาประชิดติดก,กับรัเซียซึ่งปูตินบอกนิ่งไงหักหลังตะวันตกหักหลังบอกรัเปล่าว่าจะไม่ขยายมา ก็ขยายและแน่นอนปูตินก็ต้องบอกว่าถึงขั้นที่จะชวนยูเครนซึ่งเป็นสมาชิกหรือเป็นเพื่อนบ้านทางตะวันตกชายแดนติดรัสเซียและปูตินก็บอกด้วยว่าทาั้งทั้งที่ยูเครนนั้นประวัติศาสตร์ก็กำหนดเอาไว้บอกเอาไว้แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพสเวียตมาตลอดทุกใครก็กล่าวว่านี่เป็นดินแดนอิทธิพลของรัสเซียนะอย่ามายุ่งแต่ อาการของประธานธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนั้นพยายามที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของนาโตซึ่งปูตินถือว่าเป็นการจงใจที่จะคุกคามรัสเซียโดยตรงแต่พอโดนดทรัมป์หาเสียงแบบนี้บอกไม่ต้องห่วงรัสเซียอยู่จะซัดใครในนาโต้ได้เลยโดยเฉพาะไอ้ประเทศที่ไม่ลงขันจ่ายตามข้อตกลง ุณทรัมป์เคยบอกนะว่าถ้าแกชนะเลือกตั้งกลับไปทำเนียบขาวจะระง,งับสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงเพราะทรัมป์อ้างว่าเขาต่อสายตรงกับปูตินที่มอสโกได้ต่อสายกับเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟของยูเครนก็ได้ดังนั้นปันป่วนสิครับถึงแม้ว่าเลือกตั้งอเมริกานี่ปลายปี แต่ถึงวันนี้ก็เริ่มมีอาการหวั่นไหวแล้วละ่ะหนึ่งตลอดเวลาจากนี้จนถึงเลือกตั้งเนี่ยพันธมิตรอย่างยุโรปที่สนิทสนมกับอเมริกามาตลอดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเพราะตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยที่แล้วเนี่ยในยุโรปเองเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษก็เริ่มจะคุยกันแล้วว่าสงสัยเราต้องคิดพึ่งพาตัวเราเองมากกว่า ที่ผ่านมาแล้วลนะ่ะเพราะว่าถ้าทรัมป์สั่งการว่าเฮ้ยผมจะกดดันคุณคุณไม่ควักระเป๋าอเมริกาก็ไม่ควอกระเป๋าและเราก็ไม่ต้องรักกันสนิทสนมกันขณนะนั้นและกองทัพอเมริกาก็จะไม่มาปกป้องประเทศยุโรปนะในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียตอนนั้นก็วันไหวพอสมควรแต่พอโจไบเดนแห่งพรรคเดโมแกรตชนะเลือกตั้งทรัมป์หลุดออกไปเนี่ยก็กลับมาสนิทสน,นมเหมือนเดิม ความจริงภารกิจแรกแรกของไบเดนบินไปบอกกล่าวปลอบใจยุโรปเลยครับสบายมากไม่ต้องห่วงทรัมป์เนี่ยไม่ไหวทรัมป์เนี่ยทำให้เราแตกกันตะวันตกแตกกันผมกลับมาเชื่อมสัมพันธ์เหมือนเดิมก็เกิดความมาั่นใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนเกิดสงครามยูเครนนี่แหละก็นาโตวรวมกันเป็นจะเรียกว่าปึกแผ่นพอสมควรและก็ทำให้รัเสเซีย ดเฉพาะปูตินก็ก็ต้องขยันถึงขั้นที่ปูตินบอกกับพิธีกรคนดังของอดีตฟ็อกซ์นี่แหละหรืออดีตพิธีกรของฟ็อกซเนี่ยบอกว่าสงครามยูเครนนี่จบได้ภายในไม่กี่สัปดาห์เลยนะถ้าอเมริกาหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนความหมายไม่ใช่แค่อเมริกาหรอกเพราะว่านาโตยุโรปประเทศอื่นๆก็ส่งอาวุธให้กับยูเครนดังนั้นสำหรับปูตินแล้วเนี่ยนาโต ที่นําโดยสหรัฐคือศัตรูที่สําคัญที่สุดและพอโจนาลด์ทรัมพ์พูดอย่างนี้ถึงแม้จะบอกว่าก็หาเสียงมั้งไม่คงไม่จริงจังมั้งแต่มันก็สร้างความหวั่นไหวอย่างหนักหน่วงรุนแรงทีเดียวคําประกาศของทรัมป์ที่ผมไม่ฟังคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยคือการไปปราศัยที่ซ o u แคลิอร์นาในการหาเสียงที่จะมีการเลือกตั้งเบื้องต้นที่รัฐนั้น ซึ่งถ้าหากได้ซักรารหน้าเสียงชนะที่นี่ก็น่าจะจบหมายความว่าได้เป็นตัวแทนพรรคเร u b l i c a n เพื่อจะมาปะทะกับโจไบเดนค่อนข้างแน่นอนทรัมป์นี่ชัดเจนว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบนาโตวิพากษ์วิจารณาโตมาตลอดตัวเขาเองเนี่ยทรัมป์เนี่ยสนิทสนมกับวลาดิเมียร์ปูติน และประกาศเลยในการหาเสียงรอบนี้เมื่อวาน,นบอกว่านาโตนะเจงทั้งแตกก่อนที่ผมมาถึงทรัมป์ก่อนที่ผมจะมาเป็นประธานทิบดีแล้วก็บอกว่าพอเขาขึ้นมาเป็นประธานทิบดีสมัยก่อนเนี่ย บอกทุกคนในนาโตในยุโรปบอกว่าเอ๊ะเองต้องจ่ายนะเองต้องลงขันนะไม่ลงขันนี่ไม่ไหวนะจะเลิกปกป้องพวกคุณเลยนะนี่คือปัญหาที่ทำให้ฝ่ายตะวันตกจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเอาไงดีความคิดเห็นหรือประโยคหาเสียงของทรัมป์ล่าสุดเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณ ว่าอเมริกาอาจจะไม่เหนียวแน่นกับนาโตเหมือนกับโจไบเดนแต่มันก็เป็นจังหวะที่นาโตเองตะวันตกเองกลัวว่าถ้าหากนาโต้อ่อนแอก็จะเป็นการส่งสัญญาณให้รัเสเซียมีความพึกเหิมนอกเหนือจากจะต้องชนะสงครามในยูเครนแล้วอาจจะขยายวงสงครามไปประเทศอื่นๆที่อยู่ติดกับยูเครน ไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็กติดกันชายแดนติดก,กันเลยหรือประเทศที่ลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียซึ่งเป็นสามประเทศเล็กๆแต่มีพรมแดนติดก,กับรัสเซียหรือโปแลนด์โปแลนด์นี่ปูตินถือว่าเป็นก้างขวางคอสำคัญเพราะเป็นประเทศที่สนับสนุนเซเลนสกีในยูเครนมา ตลอดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทรัมป์พยายามกดดันสภาคองเกรสให้ต่อต้านว่าประมาณที่เตรียมเอาไว้เสนอโดยรัฐบาลโจบไบเดนให้กับยูเครนออกมาให้ความเห็นเลยบอกว่าคอนเกรสไม่ควรจะช่วยแล้วก็จะมีผลเพราะว่าสมาชิกค,คอนเกรสสภาบนสภาล่างเ,เป็นรีพับลิกัน มีอำนาจต่อรองพอสมควรในสภาสูงเนี่ยมีเสียงส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปมากกว่าเดโมแครตดังนั้นบารมีของทรัมป์ยังสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับเบพาไปเกินได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ยูเครนน่าจะวันไหวยุโรปก็น่าจะวันไหวและนี่จะทำให้เกิดคำถามต่อไปว่า ทรัมป์ถ้าเดินหน้าเรื่องนี้นี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างนโยบายแบบเยียวขวาจัดของทรัมป์ระหว่างที่ปราศัยที่ซาลโคาเรนาเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็เหยียดยามล้อเรียนบูลลี่คู่แข่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้เหลือคนเดียวผู้หญิงนิกกี้แฮลี นิกกี้ฮัลลีแพ้ทรัมป์ในการเลือกตั้งเบื้องต้นสองรัฐที่ผ่านมาแต่เธอก็ยังยืนหยัดว่าจะยังสู้ต่อในคำปราศัยของทรัมป์ก็เยาะเย้ยถากถางสามีของนิกกี้ฮัลลีชื่อไมเคิลฮัลลีไมเคิลฮัลลีนี่เป็นทหารประจำ National Guard ซึ่งตอนนี้ ถูกส่งไปอยู่แอฟริกาสามีของคู่แข่งของทรัมป์คือแลทรัมป์ก็พูดในคำปราศัยเมื่อวานบอกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับสามีของนิกกี้แฮร์ี่เกิดอะไรขึ้นเหรออยู่ไหนอะเออหายไปเลยนะ <c oughs> คือวิธีการหาเสียงของทรัมป์เนี่ยมีทั้งสัตดตรงมีทั้งประชดประชันมีทั้งเสียดสี ทำทุกอย่างและครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงกันข้ามนั้นเสียขวัญและกําลังใจแต่กลับมาเรื่องเตือนสมาชิกนาโตของทรัมป์นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถือว่าจะทําให้อเมริกากับยุโรปนั้นเนี่ยต้องระแวงคลางแคลงกันอย่างหนักเลยทีเดียวและก็ที่สำคัญมีคนวิเคราะห์ว่า ไอาการที่ทรัมป์เนี่ยแรงออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็สัน์นาโตเนี่ยเขต้องการที่จะปลุกกระแสให้กับฐานเสียงใน Republican เนี่ยรู้สึกเห็นไหมทรัมป์เท่านั้นแหละที่จะมาจัดการกับพวกพันธมิตรอเมริกาที่ไม่จริงใจกับอเมริกาที่อาศัยเงินงบประมาณอเมริกาเอาไปใช้ตัวเองเนี่ยขี้เหนียวยุโรปทั้งหลายแหล ทรัมป์พยายามจะบอกกับฐานเสียงด้วยว่าผมเท่านั้นนะที่จะจัดการกับพันธมิตรเราที่เบี้ยวไม่ยอมควักกระเป๋าไบาเดนเนอออนแอ r ไบเดนไม่กล้ารอกผมเท่านั้นที่จะจัดการมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่านี่คือวีอวรบุรุษของเราชาวอเมริกันที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยซึ่งไม่ได้ติดตามว่านาโตคืออะไรสงครามยูเครนคืออะไรรู้อย่างเดียวว่า ใช้เงินเราและทรัมรู้จุดอ่อนทรัมก็จึงขยี้ตรงนี้ขยี้ตรงนี้ว่าผมจัดการไอเงินของเราภาษีของท่านทั้งหลายอไบเดนใช้อลื่ฉวยแฉกเลยเนี่ยเอาไปทำสงครามแล้วก็ยังไม่สามารถให้พันธมิตรนาโต้เนี่ยควักกระเป๋ามาช่วยเราเท่านั้นแหละที่เป็นคนเสียสละถ้าผมกลับมาไม่มีเรื่องอย่างนี้แน่นอน ซึ่งเพราะออกมาอย่างนี้มันก็จะไปเขย่าฐานเสียงของฝ่ายเดโมแครตหรือคนที่กลางๆคนนี้ยังไม่ตัดสินใจก็อาจจะมาโหวตให้กับทรัมป์เป็นไปได้สำหรับตัวนิกกี้แฮรล,ลี่ซึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หาเสียงกระแทก ทรัมป์หนักพอสมควรทีเดียวเมื่อวานนี้เธอก็ไปที่เล็กซิงตันที่รัฐซัตโคลอรลไน่านี่แหละครับทรัมป์ไปพูดจุดหนึ่งในรัฐเดียวกันนิกกี้แฮร์รี่ก็ไปอีกจุดหนึ่งนิกกี้ก็บอกว่าจอโน่ถึงทรัมป์เนี่ยถ้าคุณมีอะไรจะพูดอย่าพูดลับหลังฉันมาดีเบตกับฉัน และพูดต่อหน้าฉันนี่ต้องเล่นเล่นกันแรงๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่านิกเกอรแฮร์ี่รู้ว่าถ้าหากดีเบตเธอเนี่ยจะสามารถที่จะเอาชนะทรัมป์ได้เพราะทรัมป์จะพยายามหลีกเลี่ยงการดีเบตเพราะรู้ว่าบางเรื่องบางประเด็นบางนโยบายเนี่ยตอบยากถ้ามีใครมาซักทรัมป์ก็จะลำบากแต่ทรัมป์จะพยายามหลีกเลี่ยงการดีเบตพยายามที่ จะมีจังหวะตัวเองมีโอกาสที่จะได้พูดกับประชาวชวนฝ่ายเดียวนิกกี้แฮร์รี่ตอนนี้เสียเปรียบปะคะแนนเนี่ยตามไล่หลังมาต้องมีวิธีการที่จะอัดทรัมป์แรงๆและใน Republican มีคนที่ชักจะลังเลตัวทรัมป์เนี่ยจะได้เทคะแนนมาด้านนี้แล้วเธอนิกกี้ก็พูดต่อถ้าคุณถ้าทรัมป์ คุณเนี่ยบูลลี่หรือด้อยค่าบทบาทของทหารคุณไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะได้ใบขับขี่ด้วยซ้ำไปอย่าพูดถึงแล้วว่าจะมาเป็นประธานในทิบบัดีหมายถึงการที่ทรัมป์พูดด้อยค่านาโตนิกกี้ฮาลีชกสวนทันที อ่าพอได้เสียงอย่างนี้ทำทำเนียบขาวว่ายังไงล่ะไบเดนว่ายังไงโคชกทำเนียบขาวออกมาบอกว่าการที่ทรัมป์ไปพูดให้ทายรัสเซียว่าสามารถโจมตีสมาชิกนาโตได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากๆเป็นการพูดจาที่ไร้ความรับผิดชอบแล้วมันทำให้ ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในภาวะอันตรายมันไปมีผลกระทบต่อเสถียรภาพระดับโลกและกระทบเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยนี่คือกระบอกเสียงของไบเดนออกมาอัดกลับต้องทันทีด้วยนะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยคะแนนเสียงจะไปอยู่ที่ทรัมป์เกือบหมดทรัมป์ปีนี้77แล้วครับ ไบเดน81เห็นไหมครับว่าเป็นการแข่งของสองผู้เท่าจริงๆณขณะนี้โพครับโพร,ระดับชาติเนี่ยทรัมป์นำไบเดนอยู่แต่โพนี่ทำเป็นช่วงๆเนี่ยณวันนี้โพล่าสุดยังให้ทรัมป์นำไบเดนอยู่เล็กน้อย ขณะเดียวกันมันมีปัญหาต่อความน่าเชื่อถือของไบเดนตรงที่ว่ามันมีรายงานจากอายการพิเศษที่สอบเกี่ยวกับว่าเอกสารลับของทำเียบขาวเนี่ยตอนที่โจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีอยู่ใต้บารักโอบามาเนี่ย ทำถูกต้องไหมคือมีการร้องเรียนและในสภามีการตั้งแล้วก็คนเนี้ยโรเบิร์ตเฮอร์เป็นอายการพิเศษมาสอบสวนเรื่องนี้โรเบิร์ตเฮอร์นี่ก็เป็นรีพับลิกันด้วยฉะนั้นก็มีมองว่าอ่ารายงานที่ออกมาเนี่ยมีความลบเอียงไม่มีอคติไหมเพราะว่ารายงานของอายการพิเศษคนนี้บอกว่าไบเดนเนี่ยมี ปัญหาเรื่องความจำไม่ค่อยดีพอเ m มโมรีพอพูดถึงสภาวะสังขารและสมองของไบเดนมันก็เปรี้ยงตรงจุดเลยครับเพราะคนกำลังตั้งคำถามแล้วกระทั่งตัวทรัมป์เองเนี่ยหาเสียงในบางจะว่าะบอกเฮ้ยไบเดนนี่หลงหลงลืมลืมเลอะเลอะและ้วจำอะไรก็ไม่เคยได้พูดอะไรก็ผิด แล้วมันก็ไปตอกย้าเรื่องนี้เพราะว่าวันก่อนไบเดนก็พูดชื่อประธานาธิบดีของอียิปต์สลับซับกับผู้นําของเม็กซิโกเอาชื่อประธานาธิบดีอียิปต์มาเรียกเป็นประธานาธิบดีเม็กซิโกอ้างว่าท่านประธานาธิบดีเม็กซิโกไปเอ่ยชื่อซิซี่ของอียิปต์เขาบอกว่าไม่ยอมไม่เปิดพรมแดนเกี่ยวกับสงครามในกาซาด้วย ฉะนั้นก็ยิ่งไปตอบย้ําว่าอมืมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางกายทางใจหรือเปล่า81แต่ความจริงทรัมป์ก็มีคนตั้งประเด็นว่าพูดธจาตอนนี้ก็เลอะเลือนเ,เ,เ,เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็80ใกล้ๆบวกลบทั้งคู่เลยนะครับอพอโจไบเดนได้ยินรายงานจากอายการพิเศษเรื่อง ความจำเสื่อมก็โวยเลยเฮ้ยผมยังโอเคแต่ว่าก็มีบางประโยคบางอาการอากับกิริยาของไบเดนเนี่แหละที่ทำให้เกิดความสงสัยสภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจิวไบเดนมาเลยครับออกมาปกป้องไบเดนเขียนอีเมลไปถึงผู้สนับสนุนบอกว่าโจไบเดนอายุ81จริง แต่ท่านเป็นประาธานทิบดีวัยที่สามารถทำอะไรภายในหนึ่งชั่วโมงมากกว่าคนส่วนใหญ่ท่านประาธานทิบดีโจมีสติปัญญามีความรู้สึกและที่ดีต่อประชาชนและมีวิชั่ n นคือมีวิสัยทัศน์ นี่ต้องมาปกป้องกันเต็มที่เลยนะครับว่าสถานะภาพวัยของโจไบเดนยังสามารถแข่งยังสามารถสู้กับทรัมป์ได้เรื่องนี้หนักและผมก็เชื่อว่าในการอภิปรายดีเบตถกทแถลงก่อนเลือกตั้งการแข่งขันไบเดนกับทรัมป์เนี่ยประเด็นเรื่อง สุขภาพจิตความจำเป็นหัวใจสำคัญนอกเหนือจากนโยบายแน่นอนจะแข่งกันเรื่องนโยบายต่อสงครามยูเครนต่อสงครามกาซาต่อนาโตต่อจีนเศร,รษฐกิจเรื่องใหญ่มากผู้เท่าสองคนนี้จะต้องแข่งขันกันที่จะเอาชนะความการสนับสนุนจากประชาชนอเมริกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะใครมาเป็นผู้นำสหรัฐมีผลทั้งโลกและมีผลต่อประเทศไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นสุธิชัยไลฟ์จะติดตามการหาเสียงของทรัมป์ไบเดนจากนี้ไปอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์จับประเด็นทุกมิติของการหาเสียงมันจะมีผลกระทบต่ออาเซียนต่อไทย เอเชียอย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามสุทธิชายไลฟ์กับผมทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อนเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน Facebook 2เพจเพจสุทธิชายยูนกับสุธิชัยไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ y o u t u b e ไปกด subscribe ที่สุธิชายไลฟ์ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุดทธิชัยไลฟ์มาในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดสุดทธิชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุดทธิชัยไลฟ์ anywhere anytime สุดทธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่ เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับ